สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงสาวโรแจ้งความหลังเงินในบัญชีแม้หาย 700,000 ธนาคารรู้ตัวคนร้ายแต่ยังเงียบจากกรณีนางสาวสสิธรศรีฉัตรอายุ48ปีแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีกรณีเงินฝากในบัญชีของนางชัชวาลศรีฉัตรอายุ72ปีมารดาซึ่งมีเงินฝาก 914,643 บาท67สตางค์ถูกคนร้ายทยอยถอนเงินไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายนรวม11ครั้งเป็นเงิน 785,900 บาททั้งหมดเป็นการถอนจากแอปพลิเคชันเพิ่งมาทราบเรื่องตอนนำสมุดไปปรับที่ธนาคารนั้นความคืบหน้าเรื่องนี้วันที่12ธันวาคมรายงานข่าวเช้าวันหยุดช่อง3รายงานว่านางสาวสสิธรเล่าว่าตั้งแต่มาแจ้งความเรื่องเงินหายจากสมุดบัญชีจนถึงขณะนี้ธนาคารยังไม่ได้ติดต่อมาส่วนคนที่ก่อเหตุตนเองคิดว่าน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารคนที่แม่ทำประกันชีวิตกับเขาไว้ด้านนางชัชวาลบอกว่าเดิมตนเองมีอาชีพค้าขายส่วนรายได้ก็จะฝากไว้ที่ธนาคารสาขาประจันตคามเมื่ออายุมากก็เลิกค้าขายส่วนเงินรายได้มาจากลูกจะฝากเงินมาให้หลังจากที่ธนาคารได้ยุบไปรวมกับสาขาปราจีนบุรีตนเองก็ไม่เคยไปจะฝากถอนจะให้ลูกสาวเป็นคนดำเนินการส่วนโทรศัพท์ของตนเองใช้โทรได้อย่างเดียวไม่รู้จักไลน์หรือแอปพลิเคชันแต่อย่างใดซึ่งเชื่อว่าเงินที่หายไปน่าจะเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่รายหนึ่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณค่ะ